สวัสดีครับวันนี้เฮามาเฮ็ดต้มย่ำขาหมูแซ่บๆนะครับนี่คือขาหมูที่ผมต้มประมาณ40นาทีนะครับขั้นให้เปื่อยดีปานใดนะครับแล้วก็นำไปทำความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมตามด้วยวัตถุดิบต่างๆนะครับข่าซอยกระเทียมถูบหอมแดงนะครับหรือว่าหอมแขกเลยนะครับแล้วก็ตะไคร้ซอยใบมะกรูดฉีกนะครับตามด้วยมะนาวของเรานะครับใส่มะนาวสดๆครับมันยังหอมยังแซ่บนะครับแล้วก็หอมเปรี้ยวหรือว่าผักชีฝรั่งนะครับแล้วก็พริกขัวนะครับเฮาจะไปโรยหน่าปรุงเครื่องที่หลังครับมาครับเฮามาทำการปรุงกันเลยครับขางงานนะครับใส่เครื่องเฮาลงไปนะครับตามด้วยนี่ครับขาหมูที่เฮาต้มเอาไว้นะครับปรุงรสเลยครับเกลือครับน้ำปลาครับตามด้วยยังครับผงปรุงรสนะครับตามด้วยน้ำตาลนะครับให้มันตัดรสนะครับกลมกล่อมครับบ่ได้ให้ออกหวานนะครับผมแล้วก็ผงนัวนะครับผมก็จะต้มครับตุ๋นไว้สักครึ่งชั่วโมงครับเดี๋ยวมาเช็คดูความเปื่อยนะครับว่ามันจะได้ทีหรือยังครับนี่ครับครึ่งชั่วโมงครับผมก็สิมาซิมน้ำซุปนะครับซุปก็โอเคแล้วครับว่าต้องปรุงครับตุ๋นไปอีกสักพักนึงครับสัก15นาทีนะครับอ้าวครับนี่ครับกลับมาเช็คเบื้องครับเอาตามชอบนะครับบางคนอาจมักเปื่อยหลายนะครับมากครับวิธีการปรุงแบบนี้นะครับเส้นมันมะนาวลงไปนะครับปรุงถ้วยต่อถ้วยนะครับผมตามชอบครับผักชีฝรั่งซอยนะครับแล้วก็พริกที่เฮาขั่วมาครับโขกหยาบครับโขกประมาณนี้ไม่ต้องให้ละเอียดนะครับใส่ลงไปครับหมักเผ็ดๆก็ใส่ลงไปเลยครับจัดจานเฮาก็ตักขาหมูที่เฮาต้มตุ๋นหอมๆรสชาติพอดีกลมๆลงไปนะครับนี่ครับตักลงไปครับแล้วก็คนเล็กน้อยครับให้รสชาติเครื่องปรุงมันเข้ากันดีนะครับนี่ครับหอมๆครับแต่งหนาหน่อยนึงครับเพิ่มความสวยงามให้ความอยากอาหารน่ากินครับนี่เราก็จะได้ต้มยำขาหมูแซ่บๆนะครับผมซิมเบิงนี่ครับต้มยำหรือว่าต้มแซ่บก็เรียกได้นะครับนี่ครับสูตรนี้เด็ดแน่นอนหอมๆเปื่อยกำลังดีครับแซ่บๆครับมาเฮามาเช็คความเปื่อยดูนี่ครับสดแบบปี๊ดๆหอมจัดจ้านนุ่มไปลองเบิ่งครับแซ่บ